เออยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยวะเมื่อคืนตอนพวกมันกลับมาก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยอะแต่ผมทนไม่ไหวแล้วนะพี่ไอ้เจิดไอ้เจิดเว้ยเฮ้ยไอ้วิทแค่นี้ก่อนนุ้ยพวกมันตื่นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นหน้าไงรีบโทรหาไอ้เจิดครับไอ้เจิดครับพี่เฮ้ยมึงไปซื้อข้าวให้พวกกูหน่อยสิวะได้พี่เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วพี่แป๊บนึงยอดย่อยครับข้าวแล้วพี่ยอดนี่ครับพี่ข้าวขอบใจพี่เฮ้ยมึงรออยู่นี่แหละเอ้าทำไมอ่ะวันนี้ผมก็ว่างอยู่นี่ผมเบื่อเลยดิเฮ้ยไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องกูบอกไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปสิวะไม่ไปก็ไม่ไปพี่แต่ถ้าเกิดพี่มีอะไรอ่ะพี่ต้องบอกผมเลยนะงานพี่ยอดเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วเออไปเว้ยไม่ยอมกินอะไรเลยพี่ยอดรู้จะตายหาหรือเปล่าเออพวกมึงดูมันให้ดีๆอย่าให้มันตายก่อนลูกพี่มาแล้วกันได้พี่ยอดสวยขนาดนี้ฉันไม่ปล่อยมันตายง่ายหรอกถ้ามันตายเนี่ยฉันจะพาไปส่งถึงสวรรค์นี่คุณกินนี่ก่อนนะวันนี้ทั้งวันคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันไม่กินฉันอยากจะคุยกับนายให้รู้เรื่องถ้าคุณยังดื้ออยู่แบบนี้เราก็คงคุยไม่รู้เรื่องและถ้าคุณยังไม่กินอะไรเลยเราไม่ต้องคุยกันฉันไม่กินผมไม่รู้ว่าคุณชอบกินอะไรบ้างผมก็เลยให้เด็กๆไปซื้อมากินซะแล้วถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกเรื่องเลยแน่ใจนะI'm sorry.
ามมึงดีๆกูถามว่าพวกมึงมีกันอีกกี่คนกูถามมึงดีๆแล้วได้มึงไม่คุยกับครูไม่เป็นไรมึงคุยพวกนี้แล้วกันเด็กของมึงมึงคุยนางนี่เลยนะจะนั่งคุยนอนคุยแล้วแต่มึงเลยคุยยังไงได้ถ้ามึงพูดเข้าใจไหมครับรู้พี่ด้านนอกพี่แกก็กำลังเป็นห่วงแกมากขอบใจมากนะพี่จัดการมันครับนายจริงมึงยิงสิพี่ยอดตำรวจมาพี่พี่เฮ้ยไปไว้ไอ้มืดอย่านะมึงเดี๋ยวผมตามเองครับตามไปไปไหม